มีความคืบหน้าคดีที่รุ่นพี่สั่งลงโทษนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้วิ่งจนเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตในที่สุดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกรุ่นพี่ที่ทำหน้าที่ควบคุมการซ้อมเชียร์ลีดเดอร์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะพันตำรวจเอกธีรวัฒน์เลี่ยมสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูเก็ตเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่รุ่นพี่สั่งลงโทษนางสาวพรพิพัฒน์เอียดดำนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้วิ่งจนเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตโดยระบุว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากมีการสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า10ปากซึ่งให้การว่าในวันเกิดเหตุได้ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์มีรุ่นพี่คุมการซ้อม4คนหนึ่งในนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อนซ้อมได้ทำข้อตกลงว่าถ้าเต้นไม่พร้อมกันจะต้องถูกลงโทษให้วิ่งรอบสนามขออภัยค่ะให้วิ่งรอบลานจอดรถหน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อซ้อมเสร็จจึงวิ่งตามข้อตกลงกระทั่งวิ่งไป6รอบเสร็จน้องมิ้นก็ช็อกหมดสติจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามรุ่นพี่ที่เหลือ3คนบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุทำกิจกรรมอยู่บนอาคารและไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกตามพยานหลักฐานโดยประสานผู้ปกครองของนักศึกษาผู้ควบคุมการซ้อมมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากระทำโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตส่วนรุ่นพี่อีก3คนเจ้าหน้าที่กันไว้เป็นพยานค่ะ